สวัสดีครับผมเม้งบูรพาวันนี้ผมอยากจะมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการตัดวิดีโอแบบจัมคัตเอาจริงแล้วการตัดต่อวิดีโอแบบจัมคัตไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในสังคมเรานะครับจริงมันเป็นเทคนิคการตัดต่อวิดีโอที่มีมานานพอสมควรแล้วนะครับจริงๆเทคนิคจัมคัตเนี่ยมีเอาไว้ทำให้วิดีโอที่มีความยาวหรือไว้ใช้สำหรับคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอาจจะแบบว่าพูดต่อประโยคได้ยาวไม่ได้มากครับการใช้เทคนิคจัมคัตเนี่ยจะทำให้วิดีโอนั้นดูสั้นแล้วก็กระชับน่าดูมากขึ้นนะครับไม่ใช่เทคนิคที่ดูน่าจะผิดอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเทคนิคในการตัดต่อวิดีโอแขนงหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เลยอยากจะมาชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจนะครับจริงๆผมก็ทำคลิปลงใน YouTube มานานหลายปีพอสมควรนะครับก็ได้มีการนำเอาเทคนิคการจัมคัตแบบนี้มาใส่ในวิดีโอบ้างนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่พูดไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมเองก็จะมีบางคำพูดที่อาจจะมีช่องว่างระหว่างคำพูดหรืออาจจะมีคำพูดที่แบบว่าอะไรแบบนั้นผสมอยู่ในประโยคบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคนิคจัมคัตเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ดูแย่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันทำให้คนดูสามารถเข้าใจสารในสิ่งที่ผู้ถ่ายวิดีโอจะสื่อได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอาจจะพูดประโยคประมาณนี้เช่นสวัสดีครับผมเม้งบูรพาวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องการตัดต่อวิดีโอแบบจัมคัตนะครับมันเป็นประโยคการพูดที่กินเวลานานหลายวิพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้การตัดต่อแบบจัมคัตแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมเม้งบูรพานี่กูต้องพูดชื่อกูอีกรอบไงวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการตัดต่อวิดีโอแบบจัมคัตนะครับถ้าเราเทียบแบบวิต่อวิแล้วเนี่ยก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าคำพูดในคลิป2แบบนี้เป็นคำพูดเดียวกันนะครับสารที่ต้องการจะสื่อเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าวิดีโอที่ใช้การตัดต่อแบบจัมคัตใช้เวลาในการนำเสนอที่สั้นแล้วก็กระชับมากกว่าครับผมก็เลยอยากจะมาบอกพี่น้องชาวไทยเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยครับสำหรับวันนี้ผมเม้งบูรพาสวัสดีครับอ๋อไอ้เหี้ยมึงตัดต่อเป็นจัมเปอร์เลยสัสจริงๆผมไม่ได้แต่งตัวอะไรขนาดนะครับผมแต่งคอสเพย์เฉยๆนะผมแต่งเป็นจอร์จี้เดี๋ยวผมไปตามหาเรือโบ๊ทของผมก่อนนะไปแล้วบ๊ายบาย